damage opponents with evil chrome weapons เพื่อนๆจะต้องใช้อาวุธ evil chrome ในการทำความเสียหายต่อศัตรูเราสามารถหาอาวุธ evil chrome ได้จากการเปิดกล่อง evil แล้วก็การใช้Chrome Splash ปาใส่กล่องนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้อาวุธ Evo Chrome หรือไปซื้อกับ NPC บางทีนะคะมันก็ดรอปตามพื้นก็มีด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะเขตที่เป็นแบบเขต Chrome เท่านั้นนะคะเขตทั่วไปก็เจอเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งลูกซองแล้วก็ปืนไรเฟิลนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลือกใช้เลยค่ะซันแนะนำปืนลูกซองเนี่ยมันสุดๆไปเลยก่อนจะไปยิงคนนะคะสายให้ดูอะไรนี่ค่ะสายขับรถมาแล้วก็เจอลามาพอดีนะคะเพื่อนๆดูทางขวาบนนะคะจะเห็นว่าสายพินเควสไว้กดแทร็กไว้เนี่ยแล้วก็ยังเป็น 0/2500 พอลามาตายนะคะจะกลายเป็น900ทันทีนี่นะคะขอโทษนะน้องลามาแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำค่ะก็ลามาเนี่ยนับให้เหมือนกันนะคะแต่ทรายไปลองยิงฉลามมาแล้วมันไม่ขึ้นค่ะคงจะได้แค่ลามาแล้วก็คนจริงๆนะคะส่วนตัวทรายแนะนำโหมดทีมรัมเบิลนะคะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถที่จะตายแล้วก็เกิดมาใหม่ได้ตายเกิดตายเกิดแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ทีมรัมเบิลเนี่ยมันจะไม่จบแมตช์จนกว่าจะครบโกลนะคะเมื่อครบโกลแล้วถึงจะจบนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำไดเมจไปเรื่อยๆระหว่างที่เรายังอยู่ในเกมตอนที่ทรายทำคลิปนะคะทรายเล่นตาที่ยิงลามาได้เป็นโหมดธรรมดานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มาเล่นในทีมรัมเบิลนะคะสามารถจบได้ใน2ตานะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้เช่นกันสู้ๆนะคะโดยเนี่ยเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนท์ได้ที่ True Money Wallet Prompt Pay หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนทรายไปก่อนนะคะทุกคนเมื่อเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ